ตัวเต็มมหาเวทผนึกมันในตอนที่237ซูคุนะปะทะกับฮาจิเมะร่างที่โหดกว่าการต่อสู้กับโกโจซูคุนะโชว์ร่างที่แท้จริง4แขนในรอบพันปีสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมันทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมหาเวทผนึกมันในตอนที่237นะครับซึ่งแน่นอนก็รายละเอียดต่างๆนะครับคำพูดตัวละครหรือการต่างๆนั้นก็มาเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าโดยเปิดฉากมหาเวทผนึกมันในตอนที่237คาชิโมฮาจิเมะได้กระโดดเข้าสู่สนามรบเพื่อปะทะกับราชาคำสาปอย่างซูคุนะหลังจากที่โกโจซาโตรุนั้นได้เสียชีวิตลงไปและก็ได้มีกล่องข้อความขึ้นแหละครับว่าเป็นการต่อสู้ของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดปะทะกับเทพสายฟ้าอย่างคาชิโมะที่กำลังลงไปร่วมในสนามรบในระหว่างที่คาชิโมฮาจิเมะนั้นกำลังโดดเข้าไปในการต่อสู้กับราชาคำสาปอย่างซูคุนะเขานั้นได้สังเกตเห็นนะครับว่ามีก้อนน้ำแข็งปริศนาลอยอยู่บนฟากฟ้าแต่ดูเหมือนว่าฮาจิเมะนั้นจะรู้แหละครับว่าไอ้ที่ลอยอยู่บนฟ้านั้นเนี่ยมีใครอยู่บนนั้นกันแน่โดยสูงจากระดับพื้นดินไปกว่า203เมตรบนก้อนน้ำแข็งนั้นมีผู้ปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นโดยผู้นั้นก็คืออุราอุเมะที่ยืนอยู่บนก้อนน้ำแข็งและกำลังเข้าร่วมในสนามรบครั้งนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าอุราอุเมะนั้นยังไม่ทันได้ร่วมในการต่อสู้นะครับฮาคารินั้นได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยเข้ามาขวางเอาไว้โดยฮาคาริก็พูดเลยแหละครับว่าฉันขอให้คำมั่นสัญญาละกันว่าฉันจะไม่มีทางปล่อยให้เธอเนี่ยหลุดรอดไปจากน้ำมือของฉันได้หรอกหลังจากนั้นอุราอุเมะนั้นได้ใช้อาคมน้ำแข็งของตนเองนะครับเป็นอาคมในการจัดรูปแบบในการใช้เกิดขึ้นนะครับส่วนฮาคารินั้นก็รีบสวนกลับในทันทีโดยการกางอาณาเขตเพื่อหวังให้อาณาเขตนั้นครอบคลุมนะครับในการจัดการอุราอุเมะแต่ถึงแม้ว่าการกางอาณาเขตนะครับของฮาคารินั้นจะครอบคลุมในตัวของอุราอุเมะเรียบร้อยแล้วแต่ก้อนน้ำแข็งนั้นก็ยังไม่มีทีท่านะครับจะสลายลงไปแต่มันนั้นค่อยๆลดตัวลงมาและกำลังลงสู่พื้นดินนะครับและปรากฏว่ามีอาวุธบางสิ่งบางอย่างนะครับหล่นมาจากน้ำแข็งนั้นและได้อยู่ในเงื้อมมือนะครับของราชาคำสาปอย่างซูคุนะส่วนก้อนน้ำแข็งนั้นก็แตกสลายลงไปนะครับกลายเป็นเม็ดฝนในทันทีซึ่งแน่นอนนะครับทางด้านฮาจิเมะนั้นก็เห็นแล้วว่าราชาคำสาปอย่างซูคุนะนั้นได้อาวุธบางสิ่งบางอย่างจากน้ำแข็งที่ร่วงหล่นลงมาโดยอาวุธชิ้นนั้นเป็นอาวุธต้องคำสาปอย่างคุมาโทเกะนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่เกิดจากคำสาบานที่ผูกมัดกว่า 10,000 คำของซูคุนะโดยเป็นอาวุธต้องคำสาปของโยโรสุที่ทำการสร้างเอาไว้นะครับเพื่อแลกกับคำสัญญาก่อนตายโดยซูคุนะนั้นได้รวบรวมพลังนะครับใส่อาวุธของตนเองและโจมตีเข้าใส่คาชิโมฮาจิเมะในทันทีแต่ปรากฏว่าฮาจิเมะนั้นไม่เป็นอะไรนะครับก็เล่นเอาซูคุนะนั้นก็งงนิดนึงนะครับซึ่งก็ได้มีการอธิบายเลยครับว่าการโจมตีของซูคุนะนั้นเป็นสายฟ้านะครับจึงทำให้ฮาจิเมะนั้นไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าร่างกายของเขานั้นทนนะครับต่อสายฟ้าอยู่แล้วโดยฮาจิเมะที่อยู่ต่อหน้าราชาคำสาปอย่างซูคุนะก็เลยถามคำถามคำนึงไปต่อซูคุนะนี่ซูคุนะแกเนี่ยกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดหรือว่าแกเป็นคนที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่กำเนิดแล้วล่ะฮะโดยซูคุนะก็เลยตอบกลับไปด้วยท่าทางที่ชิวๆฉันก็ไม่รู้จริงๆแล้วนะแต่ฉันเนี่ยเป็นเด็กที่มีใครต้องการมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะฮาจิเมะที่ตั้งท่าในการต่อสู้ก็เลยถามต่อไปในทันทีช่างปราศจากความอ่อนแอจริงๆว่าแต่ว่าเนี่ยแกเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าหรือแกปฏิบัติยังไงกับคนรักอย่างอื่นบ้างหรือไม่สิ่งที่ฉันพูดเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยไม่สามารถทำได้นอกจากฉันแล้วมนุษย์คนอื่นน่ะมันเป็นเพียงแค่เศษสิ่งสกปรกเหลือบไร้ที่อยู่ภายใต้รองเท้าของฉันเท่านั้นล่ะไหนบอกฉันมาซิซูคุนะคนที่แข็งแกร่งเนี่ยมันจะเดียวดายหรือเปล่าและแกเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างข้อสงสัยหรือไม่ว่าสักวันนึงจะมีใครที่แข็งแกร่งกว่ามาจัดการลงโทษในตัวของแกบ้างไหมฮะเจ้าซูคุนะโดยซูคุนะนั้นนะครับก็ตอบกลับไปแต่ออกแนวไม่ตรงคำถามสักเท่าไหร่นะโดยซูคุนะก็บอกเลยครับว่าเจ้าพวกฟุ่มเฟือยโกโจเองเนี่ยก็เป็นแบบนั้นถูกไหมล่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โลภเหมือนกับแกยังไงล่ะไหนลองมาดูซิว่าจะแน่แค่ไหนเข้ามาต่อสู้กันเลยฮาจิเมะนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ยิ้มใหญ่เลยนะครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการมาโดยตลอดฮาจิเมะพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับกระโดดกระโจนเข้าใส่และโจมตีเข้าใส่ซูคุนะนะครับโดยใช้อาวุธของตัวเองนั้นฟาดเข้าไปที่หัวของซูคุนะแต่ซูคุนะนั้นก็อาวุธของตัวเองนั้นตั้งรับไว้ได้นะครับแล้วก็กระโดดนะครับถอยออกมา1ก้าวโดยจังหวะนี้เองนะครับฮาจิเมะนั้นนะครับตอบโต้โดยการใช้อาคมของตนเองนะครับโดยอาคมของเขานั้นจะชื่อว่าเจนจูโคฮาสกุโดยซูคุนะนั้นรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างในตัวของฮาจิเมะและหลังจากนั้นฮาจิเมะก็พุ่งเข้าใส่และโจมตีเข้าใส่ที่หน้าของซูคุนะอย่างเต็มแรงโดยที่ซูคุนะนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวเลยได้ซ้ำและฮาจิเมะนั้นก็พ่นนะครับบางสิ่งบางอย่างออกจากปากของตัวเองต่อนะครับและเข้าใส่ที่หน้าของซูคุนะอย่างเต็มแรงซึ่งซูคุนะที่ถูกโจมตีนั้นนะครับก็บ่นในทันทีมันดูเสียงดังเกินไปหน่อยนะดูเหมือนว่าการโจมตีของฮาจิเมะเมื่อกี้นั้นนะครับน่าจะเป็นการโจมตีโดยใช้พลังเสียงในการโจมตีเข้าใส่โดยก็ได้มีการอธิบายแหละครับว่าอาคมนะครับอย่างเจนจูโคฮาซากุของฮาจิเมะนั้นนะครับเป็นอาคมที่สามา
ารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นพลังงานได้และสามารถโจมตีใส่ศัตรูได้หลากหลายนะครับซึ่งจะเป็นผลของอาคมในการโจมตีเข้าใส่นะครับเอาง่ายๆนะครับร่างของฮาจิเมะในตอนนี้กลายเป็นร่างอาคมแล้วจึงเพิ่มพูนนะครับความสามารถขึ้นไปอีกในการต่อสู้ด้วยการแต่ไปที่การต่อสู้อีกครั้งนึงนะครับฮาจิเมะนั้นพุ่งโจมตีเข้าใส่ในตัวของสุคุนะสุคุนะนั้นนะครับรีบหลบในทันทีนะครับแต่ปรากฏว่านะครับก็ถูกแรงเสียงนะครับของฮาจิเมะในการพ่นก็ใส่อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ถูกฮาจิเมะนั้นต่อยเข้าไปที่หน้าโดยที่ไม่สามารถที่จะหลบได้ทันแล้วก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมแหละครับว่าความสามารถนี้ของฮาจิเมะนะครับมันจะเพิ่มความคล่องตัวของฮาจิเมะเพิ่มขึ้นนะครับโดยการกระตุ้นชีพจรนะครับไฟฟ้าในสมองของเขาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะแผ่ขยายออกไปรอบตัวของเขานะครับจึงทำให้เขานั้นสัมผัสสิ่งใดก็จะกลายเป็นไอควันทั้งหมดนะครับโดยร่างกายของอาจิเมะในตอนนี้นะครับได้เหนือมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หากอาคมของอาจิเมะหมดลงไปนะครับจะทำให้ร่างกายของเขานั้นได้รับผลกระทบสูงมากๆเลยซึ่งอาจจะเสี่ยงนะครับถึงขั้นที่ฮาจิเมะนั้นอาจจะตายก็เป็นไปได้เพราะอาคมของเขานั้นนะครับถึงแม้จะมีข้อดีในการเพิ่มพูนพลังของตนเองแต่ก็ทำให้ร่างกายของตนเองนั้นสูญสลายไปได้ด้วยเช่นกันนะครับกับการที่ถูกอาคมของตัวเองนั้นทำลายร่างกายของตัวเองอีกทีนึงและในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าสุคุนะนะครับที่ถูกโจมตีไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมร่างกายก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็สูญสลายไปพี่แกนั้นนะครับก็ทำการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับและได้กลับกลายนะครับเป็นร่างดั้งเดิมของตนเองก็คือร่างสี่แขนนั่นแหละครับแต่นะครับไม่ได้เป็นการใช้สายเวทย้อนกลับในการรักษาร่างกายของตนเองนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วสุคุนะนั้นเหมือนจะมีนะครับไม่รู้จะเป็นอาคมนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่มาติดตัวตัวเองหรือเปล่านะเพราะเขานั้นสามารถฟื้นฟูร่างกายของตนเองนะครับได้ตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเฮียแกนั้นไม่ได้ใช้ในการต่อสู้กับโกโจนะครับเรียกได้ว่าไม่เอาจริงของจริงเลยนะซึ่งในท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นนะครับสุคุนะกลับมาในร่างราชาคำสาปของตนเองร่างสี่แขนและพร้อมจะต่อสู้นะครับกับฮาจิเมะนะครับเทพสายฟ้าที่พร้อมจะมาท้าทายในตัวของเขานะครับและแน่นอนเป็นการจบไปของมหาเวทผนึกมันในตอนที่237แบบดุเดือดเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าฮาจิเมะนะครับที่ประทานนะครับกับสุคุนะใครกันจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะและสุคุนะนะครับในร่างออริจินอลของตนเองนั้นจะโหดเวอร์วังอลังการมากแค่ไหนอันนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับและเมงูมิจะเป็นยังไงต่อล่ะเพราะว่าร่างเดิมมันเมงูมินี่จะเอายังไงต่อนะครับสำหรับร่างของเมงูมิอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีและเหมือนเดิมนะครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอันนี้เป็นตัวเต็มนะครับผมพยายามนะครับอธิบายทุกคำพูดและการของตัวละครในตอนนี้ว่าแต่ละคนนั้นพูดอะไรและเนื้อหาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ